สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสจ.โรชี้แจงดราม่าทางเข้าบ้านลิซ่าแบล็คพิงค์วันที่23กันยายน64จากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพถนนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยระบุว่าเป็นทางเข้าบ้านเกิดของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับระบุข้อความว่าทางเข้าบ้านซุปตาระดับโลกจากการตรวจสอบถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตามาตำบลชุมแสงบ้านเกิดของลิซ่ากับหมู่บ้านขามตำบลตาสองอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์มีชำรุดจริงนางพันพ่อคุณอายุ60ปีบ้านเลขที่53หมู่ที่7บ้านขามตำบลตาสองอำเภอห้วยราชบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นทางไปวัดถ้าจะมีการพัฒนาก็จะดีเพราะชาวบ้านเดินทางไปมาด้วยความลำบากเช่นเดียวกับนายธันพานิชรำอายุ49ปีบ้านเลขที่35ทับ3หมู่ที่1บ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกบอกว่าถนนเส้นนี้ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางลัดส่วนมากจะเดินทางไปทำงานที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์และถ้ามีการพัฒนาให้ดีขึ้นชาวบ้านคงดีใจเพราะจะได้ใช้เดินทางได้อย่างสะดวกนายกฤษณศักดิ์สารงามสมาชิกสภาจังหวัดหรือสจ.เขต1บุรีรัมย์กล่าวว่าเท่าที่ทราบถนนเส้นดังกล่าวสมัยก่อนเป็นถนนไปไร่ไปนาเชื่อมระหว่าง2หมู่บ้านไม่ใช่ถนนสายหลักแต่อย่างใดและไม่ใช่เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านของลิซ่าโดยตรงการที่มีคนนำภาพถนนดังกล่าวไปโพสต์ส่วนหนึ่งเป็นเจตนาดีที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเรียกร้องให้มีการซ่อมแซมแต่อาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มโพสต์ภาพลงไปเพราะจะหวังอะไรบางอย่างเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งอบต.ในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามจากการสอบถามทราบว่าถนนเส้นนี้ระยะทางประมาณ720เมตรและมีการตั้งงบประมาณจะมาทำใหม่ในปี2565นี้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ